สูงมันก็จะใกล้เคียงกันใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราเริ่มคำถามจากคนหนุ่มดูพีเอ็มกันก่อนดีไหมครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับเราขอแฟนๆนะครับฟังทูพีเอ็มเราพูดนิดนึงใช่แล้วครับเพราะตอนนี้เสียงดังมากนะฮะถามหน่อยดีกว่าอยู่ค่ะว่าหนุ่มๆในนามไม่ได้มาเมืองไทยมา1ปี6เดือนแล้วกลับมาเมืองไทยครั้งนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างใช่ยินดีด้วยเกลมานะครับทักกูเกลชนเดียวชิมทุกอันเดียวตัวเสียว정말 진짜 미친거 아니야라는 노래 저희가 고크레이지 한국에서 이제 활동을 하고 월드투어로 한국에서 시작을 하고 태국이 지금 또다시 해외 첫 스타트인데 아 뭔가 이번 월드투어의 느낌이 정말 이열기로저희가충분히자신감을얻을수있을것같아요진짜너무감사하고뭔가여러분들반응이정말미친거아니야라고물어보고싶어요แล้วต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้เรามาพร้อมกับอัลบั้ม Go Crazy นะครับซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็ประมาณว่าบ้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็มีเราทำงานที่กรุงเกาหลีนะครับแล้วก็เริ่มเวิร์ทัวร์ที่เมืองไทยเป็นที่แรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้ความร้อนแรงแบบนี้ทำให้เราได้ความมั่นใจนะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะถามคนดูกลับเหมือนกันครับว่าพวกเธอบ้าไปหรือเปล่าบ้าตัวครีซี่สมชื่อเลยทีเดียวฮะเอาล่ะกลับมาเมืองไทยครั้งนี้เราอยากจะรู้ว่าลืมภาษาไทยกันไปหรือยังเทกุเกะโอเดมันโอชินเดเทกุโกทาอิจาวะริชเกสเซออันนี้มิดะครับคุณนี่คุณนี่ไม่ลืมฮะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมนะฮะแล้วมีเรียนรู้คำพูดใหม่ๆคำภาษาไทยบ้างไหมใช่คุณเบียร์새로배우신태국어한번보여주시죠나부터할때자그럼내가먼저할게요자럼작탱크합니다럼작탱크합니다자아마이다이마몬타이난루슥산농맘마카เวลาวันนี้อากาศจะร้อนมากแต่ทุกคนก็รักกันร้อนมากครับพวกเราขอบคุณมากครับเออจริงจริงยาวเทียบบอกยาวจริงยาวมากยาวจริงต่อไปเลยดีกว่ามั้ยคุณต้องพูดด้วยนะครับคุณเอางี้เรากลับกันไหมคุณพูดภาษาเกาหลีดีกว่าเออแล้วให้เราแปลเหรอเออเอาไหมภาษาเกาหลีดีกว่าไหมอย่าเอาภาษาไทยเอาคุณสองภาษาเลยแล้วกันคุณจัดให้เอาทานข้าวเรียบครับนี่คืออย่างใช่ไหมใช่ร้อนหน้าดูก็สบายดีนะครับคิดถึงทุกคนมากเลยปีครึ่งโอ้นานเหลือเกินรอจนแก่แล้วพรุ่งนี้เอาให้สะใจนะฮะบอกทุกคนก่อนว่าต้องทานข้าวกันมาไม่งั้นเป็นลมแน่นอนเหนื่อยครับพรุ่งนี้เต้นเหนื่อยแน่นอนอย่าลืมทานข้าวกันมานะครับเยอะฮะสะใจอย่างที่ดิฉันคุณพูดแน่นอนนะครับต่อไปครับคุณดูยอมครับคุณคุณจุนกุยจุนกุยคุณคุณจุนกุยคุณจุนกุยจุนกุยนะฮะตาจริงๆต่อไปมาดีกว่าครับคุณจุนเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฟ้าจะสดใสพรุ่งนี้ฟ้าจะสดใสชิลล์มันจะเซโร่มาจากไหนชิลล์มันจะเซโร่มาจากไหนนะครับเขาบอกว่าเรียนชิลล์มาไหนเรียนพัดเรียนคำใหม่ในรอบ3ปีฮะนะฮะ
โอ้พรุ่งนี้มีการพยากรณ์ด้วยว่าพรุ่งนี้ฟ้าจะสดใสพรุ่งนี้ฟ้าจะสดใสนะก่อนกลับขอเลขแล้วกันนะฮะดูดีขนาดนี้อ่ะต่อมาครับชูโนครับได้กินเต็งหมดบันเลวได้กินไตโมบันแล้วโอ้โหอะไรจะอยากกินขนาดนั้นนะฮะแล้วสุดท้ายครับชันสันครับเชิญครับมาสนุกกับครูนี่นะครับโอ้โหจุกใจจริงๆนะฮะได้ฟังภาษาไทยที่เขาเตรียมตัวกันมาดีอ่ะถามหน่อยดีกว่าอ่ะถามว่าอัลบั้มนี้ชุดเพลงนะครับเขามาเป็นโปรดิวเซอร์อย่างเต็มตัวช่วยพูดถึงว่าสไตล์เพลงเป็นยังไงบ้างคะใช่ยินเจมุทอท่านพูดมาถึงโปรดทำเรื่องที่เสียวใช่จะชุนเคสิคือ이번에프로듀싱하셨는데어떻습니까네먼저처음으로저희DPM 앨범을이렇게프로듀싱하게돼서정말너무너무기쁘고이런영광을안겨줘서굉장히기쁘고요그만큼저희멤버들이정말옆에서잘따라주고같이열심히해줘서이렇게열어낸거라고생각합니다네여러분들이많이고크레이지많이사랑해주셔서감사합니다ก็ขอรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ให้โอกาสในการมาทำโปรดิวซิ่งให้กับอัลบั้มนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมวงทุกคนนะครับที่ให้ความทุ่มเทแล้วก็ให้ความคาราบาลช่วยเหลือนะครับที่ทำให้อัลบั้มนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับถามหน่อยครับสำหรับ MV Go Crazy เขาบอกทั้งลูกหนุ่มเนี่ยปล่อยความ crazy ออกมาอยากจะให้เล่าบรรยากาศถึงวันที่ถ่าย MV ให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างใช่ Go Crazy 대한 music video 모두보시고받은일엄청났습니다혹시그날에대한촬영에대한그날에대해서좀말씀좀해주시죠뮤직촬영날저희가그뮤직비디오를두개를찍었어요두개를찍었는데두개다진짜재밌게좀신나게놀면서찍었던것같아요늘항상이렇게안무하는거는진짜힘들지만여러번찍어야되니까그러나저희가지금까지한뮤직비디오중에가장신나고정말미친것처럼찍은것같아요นะจริงๆวันนั้นเนี่ยถ่าย MV 2ตัวรวดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสนุกมากนะครับถึงแม้ว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยเหนื่อยนะฮะเหนื่อยกับเหนื่อยกายอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ่ายติดต่อกันหลายช็อตนะครับแต่ว่าเท่าที่ถ่าย MV ที่ผ่านมาเนี่ยตัวนี้บอกได้ว่าสนุกที่สุดแล้วก็ crazy ที่สุดแล้วนะโอ้โหไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราถามมาถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตของรูปเอ็มวัวทูที่เกาหลีวันที่4ที่ผ่านมาบรรยากาศมันนั้นเป็นยังไงบ้างคะ한국에서최근에열렸던 2PM 월드투어 콘서트 그 날에 대해서 그 분위기에 대해서 좀 말씀해 주시죠 네 제가 할게요 네 정말 많은 팬분들도 와주셨고 정말 많은 관계자분들도 와주셨고 연예 관계자분들 많이 와주셨는데 지금까지 했던 2PM 공연들 중에서 제일 재밌었다고 해주셨거든요 그래서 이번 태국에서 이제 저희가 이제처음으로이제해외에서이번투어에서처음으로이제태국에서선보이게됐는데아마태국에계신많은분들께서도정말지금까지공연중에서최고의공연이아닐까라고생각해주실거라생각합니다แล้วก่อนอื่นคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่เกาหลีนะฮะก็มีแฟนๆมาเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงมีผู้ที่เกี่ยวข้องมาแต่เยอะนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยก็คือบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตของ 2PM ที่สนุกที่สุดนะครับที่เคยจัดมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยก็เป็นที่แรกที่เราเริ่มเวอร์ทัวร์ของจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนติดตามดูว่าจะสนุกแค่ไหนนะฮะเอาละแน่นอนในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มคอนเสิร์ตกันพวกเราถามไปดีกว่าว่าสิ่งที่แต่หนุ่มคิดว่าโกเครซี่มากที่สุดที่จะทำบนเวทีคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยวันพรุ่งนี้แต่ละคนคิดว่าจะทำอะไรคะเป็นเท่านี้เทมเพลตของผมมาแต่ละคนเชียร์ในบูธเดสต์เจ๊ครีซี่อาเก้บูธสุดท้ายจะให้ดู한가지만예고로천서천서예고로글쎄요메뉴스카공연와보시면아시겠지만이공연자체가굉장히크레이지합니다와서준비해주시면아주아제가진짜미친거아니야라는소리나오실거예요จริงจริงแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ crazy ทางคอนเสิร์ตอยู่แล้วค่ะถ้าพวกคุณมาดูนะฮะจะมีคำถามขึ้นมาว่าพวกมันบ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ลองมาดูดีกว่า
เอาอย่างนี้ถามหน่อยดีกว่าถ้าให้6หนุ่มเนี่ยโหวตเองว่า1ใน6เนี่ยใครที่เป็นคนที่เคลซี่มากที่สุดเขาโหวตใครครับใช่แล้วคนเดียวเดี๋ยวต้องพูดทีละสองสิคริจาสลับฮันนาพูดถึงคริจาสลับฮันนาดูเซ็ตเลือกจุดเคอย่างพร้อมเพรียงกันนะฮะอันถามใหม่ต้องบอกว่าหลังจากที่ทูเอ็กซ์นะครับปล่อยโกเครซี่ออกไปแล้วเนี่ยฮอสเทก็ตัดภาพแฟนออกมาเขาได้ดูกันหรือยังโอ้ชีคือโกเครซี่เนี่ยส่อคือพูดที่ชิ้นก็ออกมาแต่แฟนๆจริงๆเพิ่งจะมาเซ่พูดที่จริงพูดเสียคอนเทสต์เนี่ยส่อแฟนๆดี뮤직비디오를만들었다고요아고크레이지콘서트를뮤직비디오로만들었대요지금보여주세요어진짜비우고가거의없네헤헤헤라어내가가까이하이간후비동함을겨우헤오케이마이아내후비함을겨우헤헤나내일보여드릴게요내일보여드릴게요공연장에서예예오케이내가맘타이내가왜야이핀타이핀팬เพลงชาวไทย หน่อย พรุ่งนี้จะเกิดคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่พรุ่งนี้อยากให้เขาฝากให้เตรียมตัวอะไรบ้างวันพรุ่งนี้ค่ะมาชิมากรู้ในอ๋อมาอ๋อมาคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นแต่แท็กพวกนี้จุดบีเฮียเห็นเฮียให้ก่อนตื่นมาจะมาสิมให้ดูเสียงยืนจงไฟฮะให้เตรียมฝักไฟหมายถึงไฟแบบร้อนแรงไฟในตัวขึ้นมาไม่ได้ไฟอย่างนี้ยืนจงอีกแท็กมาลงพรุ่งนี้นะตัวเองก็เดียวคือคาราอิบุลที่จะเชื่อหน้าจุดบีเดินทางเราอยู่คาราอิบุลวิ่งมุ่งก็ว่า땀에이게너무젖어서옷을빨고와야될것같아요럭버하이뚜리암세유아저와공제다이땀존따오너삐약삐약어땀존쓰어삐약샤따파가빨고빠빠가땀존따오삐약아아삐약도이오케이ถ้าพร้อมแล้วพรุ่งนี้เตรียมตัวเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยวันนี้นะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะเราจะมีอะไรพิเศษนะมอบให้อีกแต่วันนี้ต้องขอบคุณนะเดี๋ยวพึ่งจะยังไม่ไปไหนนะแต่ขอเสียงกรี๊ดนะครับ2 PM นะเดี๋ยวจะพาไปด้วยนะโอเคแน่นอนครับถ้าไม่ได้เรียนนะเดี๋ยว6หนุ่มของเรานะจะโกเครซี่กันไปยังไงนะแต่ว่าตอนนี้แน่นอนเลยเดี๋ยวเราจะมีการไฮคัทกันเกิดขึ้นแต่ว่าเรานี่นะต้องขอบอกกติกาของกรี๊ดนะยูขาว่าน้องๆทุกคนที่กำลังจะขึ้นมาเป็นเวทีเนี่ยต้องของทุกอย่างกระป๋องกระเป๋าเอาวางไว้ภายในตัวเปล่าโอเคไหมคะโอเคไหมคะแล้วก็เดินขึ้นมาบนเวทีทาแฮนด์ครีมให้ดีนะจ๊ะมือให้เรียบร้อยนะจ๊ะให้นุ่มพี่ผู้บอกทีผมอ่ะไม่ได้เป็นห่วงหรอกเพราะว่าจริงที่เกาหลีเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างจะยกย่องแฟนชาวไทยว่าเป็นชาวแฟนที่มีมารยาทดีอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะใช่เรารู้อยู่แล้วต้องทำอะไรใช่แต่บางทีอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้าจะทำไม่ได้ถ้าเกิดใครขึ้นมาไฮคัทแล้วจับไม่ปล่อยพี่จะไปแกะมือเองนะจ๊ะบัคกะบูดะทีวี